ดีครับวันนี้มาแกะกล่องหูฟังนะครับหูฟังบลูทูธแบบเป็นสายคล้องคอนะครับยี่ห้อ HOKO ES 64นะครับ ES 64เป็นหูฟังบลูทูธราคาไม่แพงครับไม่เกินหาได้ประมาณ150หรือต่ำกว่าถ้าใส่โค้ดส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับเป็นหูฟังบลูทูธแบบสายคล้องคออันนี้เขาใช้คำว่าสปอร์ตด้วยก็น่าจะกันน้ำระดับหนึ่งดูที่กล่องครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆครับตัวนี้เขียนว่าใช้ฟังเพลงนะครับได้30ชั่วโมงนะครับเป็นบลูทูธ 5.3 ก็อันนี้ผมก็ของคออยู่นี่แหละนะครับอันนี้เป็นสีเทานะครับตรงนี้มันจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งเดียวจะเป็นฝั่งคอนโทรลนะครับฝั่งนี้จะไม่มีอะไรฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวหูเนี่ยมันแปะติดกันได้เป็นแม่เหล็กจะได้ไม่ห้อยระยงระยางมากนะครับแต่แปะติดกันไม่ได้มีฟังก์ชันในการหยุดการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ผมชอบเลยก็คือมันเปิดปิดด้วยสวิตช์นะครับมันไม่ต้องกดค้างเลยมันเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้เลยนะครับเปิดนะครับปิดอันนี้ปิดอยู่เลื่อนลงคือเปิดนะครับแต่ไฟจะเป็นสไตล์ไฟบลูทูธจีนนะครับก็จะเป็นแบบแดงน้ำเงินนะครับถ้าจะแผ่ก็คือต้องเป็นแดงน้ำเงินกดตรงนี้ค้างถ้าจะแผ่ใหม่นะครับอันนี้ผมแผ่ไว้แล้วของคอแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมครับอันนี้กดลงคือเปิดเลื่อนขึ้นคือปิดนะครับแล้วก็ตรงกลางคือ play pause อันนี้ด้านบนนี้เป็นรูปบวกเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงจะเปลี่ยน track ก็คือกดค้างนะครับกดบวกค้าง next track กดลบค้างก็คือ back track นะครับตัวนี้ช่อง USB Type-C ช่องชาร์จนะเป็น USB Type-C นี่นะครับก็เป็นยางเปิดมาแบบนี้อันนี้มีหลายสีนะครับมีอย่างเช่นสีเทาสีดำสีน้ำเงินอันนี้ผมเลือกมามีสีเทากับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวแกะสีน้ำเงินให้ดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างครับแพ็กเกจมาแบบนี้ตัวตรงนี้มันจะเงาๆนะครับแล้วก็ดู LR ยากนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็คือจำไว้ว่าด้านขวาเป็นด้านคอนโทรลนะครับฝั่งนี้นะครับแบบนี้สีน้ำเงินก็เป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับน้ำเงินแบบกรมท่าเลยแล้วก็ในกล่องก็จะมีสายชาร์จมาให้สั้นๆเป็น USB Type-C แล้วก็มีตัวเปลี่ยนขนาดจุกหูฟังนะครับตัวนี้สเปคมันเป็นไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรนะครับอันนี้ในกล่องเขาที่นำมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันใช้ได้เลยนะครับคื
ันนี้เขามีโลโก้เลยนะแต่ดูไกลๆนี่คือเหมือนโลโก้ Hi-Res ไม่ใช่นะครับมันเป็นโลโก้ Hi-Fi Audio ก็เหมือนคิดว่าเป็นแบบหลอกๆให้มันดูแบบเหมือน Hi-Res นะครับคือที่เอาอย่างที่บอกตัวเนี้ยราคา150ประมาณนะครับแต่เสียงผมว่าใช้ได้ก็คือมันคมชัดใสเสียงเบสก็ไม่บวมมากนะครับมันก็มีฟังได้สนุกนะครับในราคานี้ผมว่าโอเคเพราะว่าที่เท่าที่เคยฟังราคาแบบถูกมากเนี่ยบางทีแบบเสียงมันแย่สุดๆเลยอันเนี้ยโอเคเลยเสียงใช้ได้ในราคานี้นะครับแล้วก็ด้วยของสเปคของมันฟอร์มแฟกเตอร์ของมันเนี่ยผมก็เป็นยังเป็นคนที่ยังก็ใช้หูฟังคล้องคอได้นะครับไม่ติดขัดคือเดี๋ยวนี้มันก็โอเคแหละไปหูฟัง True Wireless ที่แบบเป็นไร้สายสองข้างนะครับแต่ข้อดีของหูฟังคล้องคอนะครับคือมันตัวมันเองเนี่ยอยู่กันอย่างนี้นะครับนึกลองนึกตอนที่แบบสมมติเราฟังเพลงอยู่ใช่ไหมครับในหูฟัง True Wireless นะแล้วเราแบบอยากจะเอาออกเมื่อมาคุยอะไรเงี้ยบางทีมันมีการหลุดมือนะครับมันมีการหล่นได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือสมมติเราฟังเพลงอยู่เรามีอะไรอยากจะต้องการได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ถอดมาปล่อยไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันสบายนะครับมันไม่ต้องคอยจับคอยแบบระวังในการหล่นนะครับคิดว่าพวกคนที่ใช้หูฟัง True Wireless เนี่ยเข้าใจเลยว่ามันต้องเคยหล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้พอใช้งานเนี่ยมันอยู่กับคอเราเนี่ยมันไม่ต้องมีเคสนะครับไม่ต้องมีที่เก็บเคสสมมุติว่าไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็ของคอไปแล้วก็เสียบไปนะครับแล้วก็ใช้ออกกําลังกายแต่ถ้าเป็นแบบหูฟัง True Wireless เราโอเคเราเสียบหูแหละมันตรงเนี้ยมันคล่องตัวไม่มีสายแต่ว่ามันต้องมีเคสเราต้องพกเคสใส่กระเป๋าไปอยู่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราจะไปวิ่งมันก็ต้องพกไปด้วยก็จะนิดนึงเกะกะนิดนึงอันนี้มันคอมพิวเตอร์ของมันอยู่แค่นี้เลยนะครับก็หมดแล้วครับถ้าสนใจก็ตามมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับมีหลายสีเหมือนกันเดี๋ยวลองไปเลือกดูราคา150ไม่รวมโค้ดส่วนลดนะครับบางทีอันนี้ผมจำได้ว่าผมได้ประมาณ100เดียวหรือไงใช้พอยใช้อะไรก็หักออกไปอีกนะครับอันนี้เวิร์ก HOKO ES 64สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ